بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแก่พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักในอัลเลาะห์ทุกท่านนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์กลับมาพบกันนะครับกับการเรียนการสอนในเรื่องราวของอัลอิสลามในเรื่องราวของศาสนาในเรื่องราวของพระผู้เป็นเจ้าในเรื่องราวของหลักการของอัลอิสลามที่เราเรียนผ่านกันไปแล้วเนี่ยก็คือตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงของรุกนอีมาน6ประการนะครับ6ประการมันเป็น6ประการหลักที่คนที่ประกาศว่าตัวเองเป็นมุสลิมประกาศกาลิมะห์ชะฮาดะห์ประกาศปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และมุฮัมมัดคือรอซูลของอัลเลาะห์นี่คือเสาหลักของการศรัทธาสิ่งที่มันจะทำให้เราได้เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เป็นคนที่บอกว่าเป็นอิสลามหรือเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เนี่ยหลักศรัทธาเขาจะต้องตรงกับที่คำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าหลักศรัทธาเขาจะต้องตรงตามบทบัญญัติของศาสนาถ้าวันนี้เราบอกว่าเราเป็นมุสลิมแล้วเราศรัทธาเราเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าแล้วแต่หลักศรัทธาที่พระผู้เป็นเจ้าได้วางกฎให้กับเรามา6ประการนี้เรายังศรัทธาไม่ถูกเรายังไม่มีความรู้เราก็จะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ไม่ได้เช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่าวันนี้เราเรียนอิสลามเรารู้เราปฏิบัติเราศึกษาไปตลอดชีวิตของเราเราปฏิบัติไปตลอดชีวิตของเราแต่เมื่อความเชื่อของเราหรือที่เรียกว่าหลักศรัทธาที่มันอยู่ในหัวใจความเชื่อของเรามันไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของหลักการของศาสนาเนี่ยมันก็จะไม่มีผลหรือว่ามันจะทำให้การที่เราจะเป็นมุสลิมมันไม่สมบูรณ์เราเรียนกันมาเราพิสูจน์กันมาแล้วตั้งแต่พิสูจน์การมีอยู่จริงของพระเจ้านะครับพิสูจน์ว่าศาสดามุฮัมมัดคือศาสนทูตมีเรื่องราวเป็นแบบไหนพิสูจน์ว่ากุรอานเป็นหรือดำรัสของพระผู้เป็นเจ้ามาจากพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงนะครับเราพิสูจน์กันไปมาแล้วตอนนี้เราเข้าอยู่ในโหมดของมาลาอิกะฮ์หรือเทวทูตหรือจะพูดให้เข้าใจง่ายๆตามภาษาสากลเลยคือเทวดาของพระผู้เป็นเจ้าอาจจะมันจริงๆมันเปรียบไม่ได้แต่ผมจะพูดให้กับคนที่เป็นมุสลิมใหม่ได้เข้าใจด้วยเปรียบเสมือนศาสนทูตหรือเทวดาที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นมาเรามาทวนสักนิดนึงนะครับวันนี้ให้จบไปเลยเรื่องของมาลาอิกะฮ์มันข้อมูลที่เอามาพูดเนี่ยมันเป็นข้อมูลพื้นฐานเบสิกที่จำเป็นจะต้องรู้สำหรับคนที่เป็นมุสลิมมาลาอิกะฮ์เนี่ยหรือมะลักเนี่ยคือสิ่งถูกสร้างมะคลูกชนิดหนึ่งเป็นสิ่งถูกสร้างเหมือนกับพวกเราเนี่ยแหละครับเราที่เรียกว่าเป็นมนุษย์ก็คือสิ่งถูกสร้างมาลาอิกะฮ์หรือเทวทูตหรือเทวดาก็คือสิ่งถูกสร้างยินชัยฏอนทั้งหมดทั้งมวลที่พระองค์สร้างมาในจักรวาลในดุนยาทั้งหมดเนี่ยมันคือมะคลูกหรือสิ่งถูกสร้างมะคลูกแปลว่าสิ่งถูกสร้างทั้งหมดเลยแต่ในสถานะของการสร้างของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยสร้างมาด้วยบริบทหรือในรูปแบบที่ต่างกันมนุษย์เราเนี่ยถูกสร้างมาจากดินมนุษย์เราเนี่ยที่เราใช้ชีวิตมีสติปัญญามีความคิดมีอารมณ์มีชะวะมีนัฟซูทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่อยู่บนโลกดุนยาที่เรียกว่ามนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาจากดินเช่นเดียวกันสรรพสิ่งสัตว์ปศุสัตว์ทั้งหลายสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนดุนยาใบนี้ที่เป็นที่อยู่เคียงคู่กับมนุษย์เป็นวงจรชีวิตของมนุษย์ก็คือมะคลูกคือสิ่งถูกสร้างเช่นเดียวกันยินชัยฏอนและมะลักการสร้างนี่ก็ค่อนข้างจะต่างกันมะลักเนี่ยจะถูกสร้างมาจากแสงหรืออันนูร
ที่เราพูดกันไปแล้วเมื่อครั้งก่อนสร้างมาจากรัศมีสร้างมาจากแสงทั้งหมดทั้งมวลเลยหมายรวมว่ามนุษย์และมาลาอิกะห์เนี่ยถูกสร้างมาโดยที่รูปแบบการสร้างที่ต่างกันมาและมนุษย์ถูกสร้างมาจากดินปศุสัตว์ถูกสร้างมาจากดินแล้วก็มาลาอิกะห์ถูกสร้างมาจากรัศมีตรงกันข้ามเลยครับชัยฏอนและยินถูกสร้างมาจากไฟที่ไร้ควันวันนี้ทำไมเราถึงจะต้องมาเรียนรู้ในเรื่องราวของมาลาอิกะห์เพราะว่าการเรียนการศึกษาในเรื่องราวของมาลาอิกะห์พี่น้องครับมันจะเป็นหนึ่งในรุกลอีหม่านมันคือหนึ่งในรุกลหรือหนึ่งในหลักของการศรัทธาเพราะว่าเราต้องเชื่อเราเชื่อในอัลเลาะห์แล้วมันจะมี6ประการที่เรากำลังพูดถึงถ้าเราจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ได้เราต้องเชื่อในอัลเลาะห์ก่อนเชื่อในอัลเลาะห์ให้ถูกเชื่อในบรรดามาลาอิกะห์ให้ถูกเชื่อในคัมภีร์อัลกุรอานให้ถูกเชื่อในบรรดานบีให้ถูกเชื่อในกอดอกอดัตและวันกิยามะห์ที่เรากำลังจะเรียนต่อไปพี่น้องครับลองสังเกตดูง่ายๆอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยลองคิดตามผมไปนะสร้างมนุษย์ขึ้นมาเดี๋ยวก่อนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างพวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่อยู่เคียงข้างกับมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามีอารมณ์มีนัฟซูมีความต้องการมีความอยากมีสิ่งต่างๆที่จะบ่งบอกถึงความต้องการของตัวมันเองอยากกินอยากสืบพันธุ์อยากจะเป็นเจ้าของแหล่งน้ำเป็นเจ้าของที่ของตัวเองเป็นอาณาเขตของตัวเองสัตว์เนี่ยมันถูกสร้างมาด้วยกับมันมีเขาเรียกว่ามีอารมณ์นัฟซูมีอารมณ์มีสิ่งที่ต้องการความต้องการของมันแต่มันไม่มีสติปัญญาสัตว์ที่ถูกสร้างมาเนี่ยมันมีทุกอย่างมีนัฟซูมีความต้องการแต่มันไม่มีสติปัญญามันไม่มีสติปัญญาที่มันจะมาคิดมาพิจารณาว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เพราะถ้ามันมีสติปัญญาแล้วเนี่ยอย่างเสือมันจะไม่ทำร้ายมนุษย์ใช่ไหมครับถ้าสัตว์ตัวนั้นถูกสร้างมาแล้วมันมีสติปัญญามีความคิดมีสามัญสำนึกเพราะฉะนั้นสัตว์ที่ถูกสร้างมาบนดุนยาใบนี้มันมีเขาเรียกว่ามีอารมณ์มีความต้องการแต่ไม่มีสติปัญญามาลาอิกะห์ถูกสร้างมามาลาอิกะห์มีสติปัญญาไหมมีสติปัญญาเทวทูตของพระองค์เนี่ยมีสติปัญญาแต่พระองค์ทรงสร้างให้บรรดามาลักทั้งหมดเนี่ยไม่มีอารมณ์นับสูไม่มีความต้องการใดๆทั้งสิ้นต่างกันในการสร้างสัตว์ทั้งหลายมาลัยกัตถูกสร้างมาเนี่ยจะไม่มีอารมณ์นับสูไม่มีกิเลสไม่มีความดื้อไม่มีสติปัญไม่มีเขาเรียกไม่ใช่สติปัญญาไม่มีความต้องการที่จะทำในสิ่งที่ตนเองอยากทำมาลัยกัตถูกสร้างมานะครับพี่น้องด้วยกับมาเพื่อที่จะสนองรับสั่งของพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นเราลองหันกลับมาดูมนุษย์สิครับถามว่าระหว่างไม่ต้องเปรียบสัตว์กับมาลาอิกะห์เนี่ยอะไรประเสริฐกว่ากันมาลาอิกะห์ประเสริฐกว่าแน่นอนแล้วเราในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยมีสติปัญญาไหมมีอารมณ์รับสู่ไหมมีอยู่ที่วันนี้เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ด้วยกับวิถีทางไหนถ้าวันนี้เราเอาอารมณ์ของเรานำหน้าเอาความต้องการของเรานำหน้าเอาความอยากได้อยากมีอยากทุกอย่างเอากิเลสหรือที่เรียกว่าอารมณ์นะครับที่เรียกว่ากิเลสตัณหาเนี่ยเอามานำหน้าเราก็จะเปรียบเสมือนสัตว์ที่ถูกสร้างแต่ถ้าวันนี้เราเอาสติปัญญาเอาหลักการคำสอนเอามานำหน้าในการดำเนินชีวิตของผู้ศรัทธาตัดอารมณ์ตัดสิ่งตัดอารมณ์ไฟตามตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปเอาหลักการอิสลามมานำหน้าสถานะของเราจะเหนือกว่าบรรดามาลาอิกะห์อันนี้เปรียบเปยให้ฟังนะครับเพราะอะไรล่ะเพราะว่ามาลาอิกะห์ถูกสร้างมาไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีอารมณ์นับสู่ความต้องการ
มีแต่การสนองรับสั่งแต่มนุษย์ถูกสร้างมามีทั้งอารมณ์ความต้องการมีทั้งสติปัญญาแต่เราถ้าเราชนะมันได้เราเอาเขาเรียกว่าเอาหลักการเอาคำสอนของพระผู้เป็นเจ้ามานำหน้าในการใช้ชีวิตของเราได้เราก็จะเหนือกว่าแต่อยู่ที่เราเนี่ยจะเลือกใช้ชีวิตในแบบไหนในเมื่อเราประกาศตัวว่าเราเป็นมุสลิมแล้วเราก็จะต้องเรียนรู้นะครับในเรื่องราวของอิสลามเพราะว่าเราเชื่อแล้วว่าพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างโลกนี้ขึ้นมาสร้างจักรวาลนี้ขึ้นมามีจริงมีอยู่จริงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องสนองรับสั่งของพระองค์ด้วยกับหลัก6ประการนี้นะครับถามว่าวันนี้เราจะเชื่อในเรื่องของบรรดามลาอิกะห์ยังไงเราต้องเชื่อเราต้องเชื่ออย่างแน่วแน่เลยนะครับอันดับแรกเลยเราต้องเชื่ออย่างแน่วแน่ว่าบรรดามลาอิกะห์เนี่ยคือศาสนทูตของพระผู้เป็นเจ้าที่เป็นบริวารของพระผู้เป็นเจ้าที่มาสนองรับสั่งของพระผู้เป็นเจ้าคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นสิ่งใดก็แล้วแต่สิ่งมีชีวิตใดก็แล้วแต่ที่ขัดคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าสถานะของเขาจะไม่ถูกเรียกว่ามลาอิกะห์อย่างที่ผมเคยพูดไว้ว่าอิบลีสจำได้ไหมครับอิบลีสคืออะไรอิบลีสคือหัวหน้าของชัยฏอนอิบลีสคือหัวหน้าของชัยฏอนที่มันคอยขวางทางตรงคอยยุแยงให้เราทำชั่วทำสิ่งที่ขัดกับหลักการอิสลามเนี่ยอิบลีสมันปฏิเสธคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิเสธคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอุสยูดูลีอาดามาฟาซายดูอิลลาอิบลิสซาฮบะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยบอกให้กับบรรดาอิบลิให้กับอิบลิสว่าบอกกับบรรดามลาอิกะห์ที่มีอิบลิสอยู่ด้วยเนี่ยบอกว่าให้สู้อยู่ต่ออาดัมสิอิลลาอิบลิสซาฮบะมลาอิกะห์ทั้งหมดเนี่ยฟาซายดูสู้อยู่ทั้งหมดเลยเคารพต่อนบีอาดัมแต่ยกเว้นอิบลีสเพียงตัวเดียวเท่านั้นแหละที่มันขัดคำสั่งเพราะฉะนั้นกุรอานอายะห์นี้ก็จะบอกได้เลยว่าประเภทของอิบลีสเนี่ยมลาอิกะห์เรารู้อยู่แล้วว่าไม่ขัดคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าแต่อิบลีสเมื่อขัดคำสั่งของผู้เป็นเจ้าสถานะของมันก็ไม่ใช่มลาอิกะห์เป็นหนึ่งในชนิดหนึ่งคือชัยฏอนอันนี้ให้เข้าใจในเบื้องต้นเราศรัทธาแล้วนะครับว่ามลาอิกะห์คือบริวารของพระผู้เป็นเจ้าข้อต่อมามลาอิกะห์ในแง่ของภาพรวมของสถานะมลาอิกะห์เนี่ยคือบ่าวเป็นบ่าวของอัลเลาะห์เป็นมักลูกเหมือนกับมนุษย์เราเนี่ยแหละเป็นมักลูกเป็นสิ่งถูกสร้างเหมือนกับเราแต่มลาอิกะห์ชุดหนึ่งมลาอิกะห์ในแต่ละท่านเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันจะมีหน้าที่ที่ถูกสร้างมาบางคนถูกสร้างมาบนดุนยาใบนี้ด้วยกับหน้าที่เดียวเมื่อทำเสร็จแล้วก็จบชีวิตลงไปอย่างเช่นคนที่มลาอิกะห์ท่านที่เป่าแตรสังในวันกิยามะห์หน้าที่ของเขาก็คือยืนรอเป่าแตรสังในวันกิยามะห์เมื่อเป่าแตรสังจบก็จบชีวิตลงไปมลาอิกะห์ที่ต้องเฝ้าประตูนรกเฝ้าประตูสวรรค์แบกค้ำบัลลังก์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปแต่มลาอิกะห์ชุดหนึ่งจะเป็นมลาอิกะห์ที่คอยทำอิบาดะห์คอยสะดุดีคอยซิเกรคอยสรรเสริญพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดชีวิตในการเกิดมาเป็นมลาอิกะห์มลาอิกะห์เนี่ยคือสิ่งถูกสร้างเหมือนกับเรามลาอิกะห์ไม่มีลักษณะเหมือนกับมนุษย์แต่มลาอิกะห์เหมือนกับมนุษย์ตรงที่ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าทำการสักการะต่อพระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับมนุษย์แต่ไม่เหมือนมนุษย์นะครับข้อต่อมามลาอิกะห์มีหน้าที่อะไรเนี่ยมีหน้าที่อะไรบนดุนยาใบนี้มลาอิกะห์เป็นบ่าวหลังจากเป็นบริวารของพระผู้เป็นเจ้าเป็นบ่าวที่คอยสดุดีคอยเคารพคอยสักการะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วบรรดามลาอิกะห์ยังจะมีลักษณะที่ไม่ขัดคำสั่งอย่างที่ผมพูดไปเมื่อข้างต้น
มลาอิกะห์จะไม่ขัดคําสั่งของพระผู้เป็นเจ้าอย่างแน่นอนเพราะการสร้างมลาอิกะห์ขึ้นมาไม่เหมือนมนุษย์ไงมลาอิกะห์จะสุกตัดอารมณ์ตัดกิเลสตัดออกไปให้หมดสร้างพี่น้องไม่ต้องคิดอะไรมากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาบนโลกใบเนี้ยสร้างคนเป็นสร้างคนตายสร้างทั้งหมดเนี่ยแค่สร้างมลาอิกะห์ขึ้นมาแล้วตัดอารมณ์นับสู่ความต้องการออกแค่นั้นเองให้เหลือแต่การเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาในอายะห์กุรอานซูเราะห์อันอัมบิยะห์ผมจะอ่านให้ฟังอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกวะละฮูมันฟิสซะมาวาติวะมาวะละฮูมันฟิสซะมาวาติวัลอัรฎ์วะมันอินดะฮูลายัสตักบิรูนาอัลอิบาดะติฮิวะลายัสตะฮซิรูนยุซับบิฮูนัลไลลาวันนะฮารอลายัฟตุรุนหมายถึงว่าบรรดามลาอิกะห์ทั้งหมดสิ่งที่อยู่บนชั้นฟ้าทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่อยู่ในชั้นแผ่นดินทั้งหมดและรวมไปถึงมนุษย์และมลาอิกะห์เนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหมดและมลาอิกะห์จะไม่ขัดคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าไม่ลำพองตนในและมลาอิกะห์จะภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเขาไม่เหนื่อยหน่ายที่จะสักการะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งกลางวันและกลางคืนอันนี้คือในแง่ของหน้าที่ในบริบทของการที่จะสร้างมลาอิกะห์ขึ้นมาข้อต่อมาพี่น้องครับถามว่ามลาอิกะห์เนี่ยเชื่อฟังอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามากแค่ไหนมีการสนองรับสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามากแค่ไหนต่างกับมนุษย์โดยสิ้นเชิงครับเทวทูตที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยอย่างที่บอกไม่มีอะไรคือเปรียบเสมือนถ้าเราพูดให้เข้าใจง่ายๆเปรียบเสมือนจักรกลชนิดหนึ่งที่ถูกสร้างมาเพื่อที่จะสนองรับสั่งของเราเท่านั้นมลาอิกะห์ก็เหมือนกับมัคลูกชนิดหนึ่งที่ถูกสร้างมาโดยที่ความต้องการไม่มีอะไรแล้วบนดุนยานี้บนโลกใบนี้การสร้างที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสร้างเขาขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะสนองรับสั่งเพียงอย่างเดียวหรืออย่างเช่นในกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกในซูเราะห์อัตตารีมอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าลายะซูนัลลอฮะมาอามารอฮุมวะยัฟอะลูนมายุมารุนพวกเขาจะไม่มีวันฝ่าฝืนอัลลอฮฺเด็ดขาดพวกเขาก็คือบรรดามลาอิกะห์จะไม่มีวันฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเด็ดขาดวันนี้ถ้าเกิดว่าคำพูดของพระผู้เป็นเจ้าเป็นคำพูดที่เท็จมลาอิกะห์จะต้องฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเพราะฉะนั้นเป็นความรู้ให้นิดนึงนะครับถ้าเราบอกว่าอิบลีสเป็นมลาอิกะห์เราบอกว่าอิบลีสคือหนึ่งในมลาอิกะห์ก็จะเท่ากับว่ากุรอานอายะห์นี้โกหกหรือกุรอานอายะห์นี้พูดไม่ถูกสิใช่มั้ยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับจำไว้เลยว่าคำสอนของอิสลามหรือดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมันจะไม่มีการขัดกันเด็ดขาดมันไม่เหมือนคำพูดของมนุษย์ไงพี่น้องเข้าใจใช่ไหมครับคำพูดของมนุษย์ความคิดของมนุษย์ที่พูดออกมาที่คิดออกมาเอามานำเสนอถ้ามูฮัมหมัดที่เป็นศาสนทูตเอาสิ่งที่มูฮัมหมัดคิดเองขึ้นมาเผยแผ่มาบอกกับบรรดาประชาชนสักวันหนึ่งคำพูดของมูฮัมหมัดก็จะขัดกับตัวของมูฮัมหมัดเองแต่นี่คำพูดของพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างดุนยานี้ขึ้นมาเนี่ยบอกกับบรรดาผู้ศรัทธาว่าพวกเขาจะไม่ฝ่าฝืนในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งใช้เขาและถ้าเราบอกว่ามาอิบลีสคือส่วนหนึ่งของมลาอิกะห์อ้าวทำไมอิบลีสถึงทำไมอิบลิสถึงขัดคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าล่ะนี่คือแหกกฎและใช่ไหมครับแต่อิบลิสไม่ใช่หนึ่งในมลาอิกะห์ครับอิบลิสก็คือชัยฏอนที่สุกสร้างมาจากไฟที่ไร้ควันเข้าใจใช่ไหมครับในบริบทของมลาอิกะห์ต่อมาจำนวนของมลาอิกะห์มันมีมากน้อยแค่ไหนบนดุนยาใบนี้อย่างที่บอกครับมลาอิกะห์แต่ละท่านเนี่ยบางท่านมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปบางท่านเนี่ยมีหน้าที่ปกปักรักษามนุษย์บางท่านมีหน้าที่แบกค้ำบัลลังก์ของพระผู้เป็นเจ้าบางท่านมีหน้าที่เฝ้าประตูนรก
เฝ้าประตูสวรรค์บางท่านมีหน้าที่ดึงวิญญาณของผู้ศรัทธาดึงวิญญาณของมนุษย์บางท่านมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปบางท่านมีหน้าที่สักการะต่อลอสมาตาลาอย่างเดียวเมื่อครั้งที่แล้วผมพูดไปแล้วฮะดิษบทหนึ่งฮะดิษหรือเรื่องราวของศาสดาคำพูดของศาสดาบทหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่ท่านกำลังอิสเราะห์มิรอจกำลังเดินทางขึ้นไปรับการรับองค์การของพระผู้เป็นเจ้ากำลังเดินทางไปขึ้นสวรรค์ขึ้นชั้นฟ้าไปรับเขาเรียกว่ารับบัญชารับการละหมาดรับบัญชาจากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอนุญาตให้พูดถึงบรรดามาลาอิกะห์นบีก็เลยถามกับญิบรีลว่าในขณะที่ขึ้นอิสเราะห์มิรอญขึ้นไปรับองค์การละหมาดนี่คือฟ้าชั้นที่7ใช่ไหมนี่คือฟ้าชั้นที่7ใช่เมื่อฉันมาถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเมื่อฉันมาถึงไบตุลมะห์มูรคือฟ้าชั้นที่7ฉันก็ได้ถามยิบรีลก็คือมาลักท่านหนึ่งที่คอยนำสารจากพระผู้เป็นเจ้าลงมาให้กับมูฮัมหมัดเราเรียนไปแล้วจำได้ไหมครับเรื่องของยิบรีลเมื่อครั้งก่อนยิบรีลมีหน้าที่อะไรจำได้ใช่ไหมครับมีหน้าที่นำสารนำวะฮีนำวิวรณ์จากพระผู้เป็นเจ้าให้กับศาสดามูฮัมหมัดศาสดาถามกับบรรดากับยิบรีลว่าฉันก็ได้ถามยิบรีลเกี่ยวกับไบตุลมะห์มูรยิบรีลได้ตอบว่านี่คือไบตุลมะห์มูรที่มีเหล่าบรรดามาลาอิกะห์มาทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ทุกวันพี่น้องคิดตามนะฟังตามนะไบตุลมะห์มูรเนี่ยมีบรรดามาลาอิกะห์มาละหมาดในทุกๆวันละ 70,000 มาลาอิกะห์วันนี้มีมาลาอิกะห์ 70,000 กำลังละหมาดที่ไบตุลมะห์มูรเมื่อวานนี้มีมาลาอิกะห์อีก 70,000 ละหมาดอยู่ที่ไบตุลมะห์มูรพรุ่งนี้ก็จะมีมาลาอิกะห์อีก 70,000 ละหมาดที่ไบตุลมะห์มูรนบีบอกยิบรีลบอกกับว่ายิบรีลบอกกับท่านศาสดามูฮัมหมัดว่าเมื่อบรรดามาลาอิกะห์เหล่านี้เนี่ยเขาละหมาดที่ไบตุลมะห์มูรนี่คือครั้งแรกของเขาและครั้งสุดท้ายของเขาที่เขาจะได้ละหมาดบนไบตุลมะห์มูรหลังจากนั้นเขาก็จะออกไปทำหน้าที่ของเขาหมายความว่าในแต่ละวันเนี่ยมันจะมีมาลาอิกะห์เข้าไปละหมาดวันละ 70,000 ตั้งแต่เปิดดุนยามาตั้งแต่สร้างดุนยามานี้จนวันอาคิเราะห์วันละ 70,000 โดยที่แต่ละท่านเนี่ยมาลาอิกะห์แต่ละท่านไม่ซ้ำกันนะพี่น้องคิดดูแต่ละท่านไม่ซ้ำกันทุกวันตั้งแต่เกิดดุนยามากี่ปีแล้วล่ะวันละ 70,000 ไม่ต้องถามว่าเป็นไปได้ไหมเราศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าไปแล้วนี่คือคำสอนนี่คือคำสอนของพระผู้เป็นเจ้านี่คือสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าบอกกำลังจะแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ความเขาเรียกความเป็นพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงผมถามว่ามีศาสนาใดบ้างศาสนาไหนที่สอนศาสนาของตัวเองได้ละเอียดขนาดนี้อันนี้แค่เรื่องเดียวอ่ะศาสนาไหนจะมาบอกถึงขั้นละเอียดขนาดนี้และมากไปกว่านั้นถ้าเราไปดูต้นแบบของคนที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนในการใช้ชีวิตของมนุษย์ละเอียดยิบเลยครับพี่น้องการจะเป็นมนุษย์ตั้งแต่ตื่นจนตายเนี่ยศาสดาของเราที่ชื่อมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนละเอียดยิบเลยในการใช้ชีวิตของมนุษย์แล้วจำไว้เลยนะครับคำสอนของศาสดามูฮัมหมัดจะไม่ขัดกับวิถีชีวิตของการเป็นมนุษย์ของเราถ้าวันใดวันหนึ่งพี่น้องไปเรียนแล้วเจอคำสอนของอิสลามที่มันขัดกับวิถีชีวิตของมนุษย์พี่น้องมาบอกผมหรือพี่น้องไปถามผู้รู้ครูบาอาจารย์คนอื่นๆก็ได้
เพราะคำสอนของอิสลามเป็นศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงพระผู้เป็นเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาพี่น้องครับรู้ดิความต้องการของมนุษย์เป็นยังไงรู้ถึงศักยภาพของมนุษย์ดีว่ามนุษย์อยู่บนโลกใบนี้เนี่ยเขาจะรับอะไรได้รับอะไรไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าถึงได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาสร้างสิ่งปัจจัยต่างๆที่มาเอื้อมนุษย์เอื้อให้มนุษย์ได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้และพระองค์ก็บอกวัตถุประสงค์ในการสร้างมนุษย์และบรรดายินและบรรดามาลาอิกะห์บอกถึงจุดประสงค์ของการสร้างถามว่าสร้างมนุษย์เดี๋ยววันนี้ถ้ามุสลิมคนที่เป็นมนุษย์ทั้งโลกไม่มีใครเป็นมุสลิมเลยวันนี้ถ้าไม่มีมุสลิมคนไหนละหมาดเลยไม่มีผลนะที่พระผู้เป็นเจ้าครับไม่มีผลเลยหรือว่าวันนี้มนุษย์ทั้งโลกจะกราบไหว้ต่อพระผู้เป็นเจ้าจะสุญูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่มีผลนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเลยไม่ทําให้ความเป็นพระผู้เป็นเจ้านั้นด้อยลงไปเลยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าวะมาคอลักตุญินวันอินซ์อิลลาลิยะบุดุนเราสร้างมนุษย์และยินมาเนี่ยเราไม่ต้องการอะไรจากมนุษย์และยินเลยไม่ต้องการอะไรจากมนุษย์และยินเลยอิลลาลิยะบุดุนเราต้องการแค่ความยำเกรงของมนุษย์เท่านั้นการทำอิบาดะห์ของมนุษย์เท่านั้นแหละเหมือนกับที่ผ่านมาพี่น้องครับลองสังเกตดูเราผ่านช่วงของการเชือดกุรุบันจำได้ไหมครับเชือดวัวเชือดสัตว์พีนะที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาถามว่าคำสั่งเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้เราสั่งให้เราเชือดกุรุบันเนี่ยเลือดของมันเนื้อของมันไม่ได้ถึงอัลลอฮฺไม่ได้ต้องการพี่น้องรู้ไหมอัลเลาะห์ไม่ได้ต้องการเลือดของมันเนื้อของมันไม่ต้องการอะไรเลยแต่อัลเลาะห์ต้องการความตักวายำเกรงความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเท่านั้นแหละสิ่งที่อัลเลาะห์ต้องการน่ะจะดูว่ามนุษย์เนี่ยในเมื่อเราสั่งใช้ไปแล้วเราสั่งใช้มนุษย์เนี่ยมนุษย์มีความสนองรับสั่งของเรามากน้อยแค่ไหนมันต่างกับศาสนาที่ไม่ใช่มุสลิมเขาต้องการเอาอันอย่างอื่นไปเส้นไหว้เอาอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับแต่มุสลิมอัลลอฮ์บอกเราไม่ได้ต้องการอะไรเลยเลือดและเนื้อก็ไม่ได้ถึงเราเพราะคุณลักษณะซีฟัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยพี่น้องครับมันสำคัญนะคุณลักษณะที่เราเรียกว่าซีฟัตคุณลักษณะของอัลลอฮ์เนี่ยถ้าเรารู้เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งในซีฟัตของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยพี่น้องจะไม่กล้าทำแม้แต่ความชั่วแม้แต่นิดเดียวพี่น้องเข้าใจคำว่าคุณลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าไหมเข้าใจใช่ไหมครับเดี๋ยวอินชาอัลลอฮ์เราจะได้เรียนหรืออาจจะเรียนไปแล้วกับอาจารย์อับดุลลาติฟผมไม่รู้นะแต่ไม่เป็นไรครับมันเป็นหลักสูตรต่อๆไปมันคือคุณลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าอินนัลลอฮะซะมีอุลบะซีรอัลลอฮ์ทรงรู้ทรงได้ยินทรงเห็นอัลลอฮ์บอกแบบเนี้ยถ้าเราเป็นคนที่มีสติปัญญาคิดพิจารณาพระองค์ทรงรู้ทรงได้ยินไม่ว่าวันนี้เราจะไปทำบาปที่ไหนก็แล้วแต่จะไปทำบาปใต้ดินจะบินออกไปนอกอวกาศจะไปหลบอยู่ในภูเขาจะมุดลงไปใต้ในทะเลทำได้ไหมว่าเราทำบาปแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่ให้อัลลอฮ์เห็นทำได้ไหมว่าถ้าเกิดว่าทำบาปในที่ใดที่หนึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกบาปที่มันเกิดขึ้นน่ะที่มนุษย์ทำเนี่ยครับถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันบาปเนี่ยมันเล็กมากเล็กมากจนมันเข้าไปซ่อนอยู่ในโขดหินในวันกิยามะห์มันจะกลับมาหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบาปนั้นบาปนั้นจะกลับมาหาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามันหลบเลี่ยงไม่ได้ครับถ้าเราเข้าใจซีฟัตและเข้าใจบริบทของการเป็นพระเจ้าแล้วหลักความคิดง่ายๆเลยพี่น้องครับพูดคำว่าพระเจ้าขึ้นมาเนี่ยมันจบไหมความเข้าใจของเราเนี่ยความเข้าใจของตัวเราเองเราบอกว่าพระเจ้าเราเชื่อในพระเจ้า
คำว่าพระเจ้ามันหมายรวมไปถึงผู้ที่มีอำนาจสูงสุดมีความสามารถทุกอย่างมีสิ่งที่ไม่เหมือนกับมนุษย์และพระองค์เป็นผู้สร้างเรามาถามว่าแล้วผู้ที่สร้างเรามาให้เราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะหลบหนีเขาได้ไหมทำได้ไหมว่าวันนี้ถ้าเรายังทำผิดทำบาปอยู่ทำได้ไหมว่าเราหนีความตายได้ไหมล่ะพระผู้เป็นเจ้าถามกับเราอะถ้าท่านหนีความตายได้ท่านไม่จำเป็นต้องสำนึกผิดและทำผิดต่อไปก็ไม่ต้องเป็นมุสลิมไม่ต้องมาศรัทธาในพระเจ้าไม่ต้องศึกษาศาสนาถ้าหนีความตายได้ทำได้ไหมล่ะไม่มีมนุษย์คนไหนทำได้หรอกครับในกุรอานเนี่ยเราพูดผมพูดไปแล้วอัลเลาะห์ท้ามนุษย์เนี่ยพี่น้องครับมนุษย์เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้มีความสามารถมีสติปัญญาสร้างยานอวกาศใช่มั้ยสร้างเรือดำน้ำสร้างยานอวกาศบินไปนอกโลกบินไปอะไรสร้างเครื่องบินให้บินได้สร้างเทคโนโลยีต่างๆแต่พระองค์ท้ามนุษย์และถ้าคําท้าของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมันเป็นคําท้าที่มนุษย์ทําได้นี่เท่ากับพระผู้เป็นเจ้าโกหกทันทีนะอัลเลาะห์ท้ามนุษย์ว่าพวกท่านจงสร้างมาสิสร้างแค่แมลงวันแค่ตัวเดียวมนุษย์คนไหนถ้าแน่จริงเนี่ยสร้างแค่แมลงวันตัวเดียวขึ้นมาคำท้านี้อยู่ในกุรอาน 1,400 กว่าปีมาแล้วจนกระทั่งวิวัฒนาการในยุคปัจจุบันเนี่ยถามว่ามีมนุษย์คนใดนักวิทยาศาสตร์คนไหนที่สามารถจะสร้างแมลงวันได้หรือคำพูดในกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าซาลิกัลกิตาฮุลาลอยบะฟีฮิฮุดัลลิลมุตตะกีนแน่นอนไม่มีข้อสงสัยใดในใดๆในคัมภีร์อัลกุรอานมันกุรอานนี่เป็นทางนำสำหรับผู้ศรัทธาแล้วถ้ากุรอานคำพูดของพระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่งที่โกหกล่ะครับพี่น้องถามว่าวันนี้อิสลามจะหลงเหลือถึงปัจจุบันเรามั้ยไม่เหลือนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องผู้ศรัทธาเรื่องของมาลาอิกะฮ์มันคือหนึ่งมันคือหลักหนึ่งในรูกลของการศรัทธาการที่เราจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ได้หนึ่งในหกประการนี้คือเชื่อในเรื่องของมาลาอิกะฮ์หรือเทวทูตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนนี้เรามาดูผมจะนำเสนอให้พี่น้องได้รู้จักคร่าวๆนะครับจริงๆมาลาอิกะฮ์อย่างที่บอกคือตั้งแต่มีดุนยามาเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกในกุรอานบอกว่าแค่มาลาอิกะฮ์ท่านเดียวก็เพียงพอแล้วสำหรับมนุษย์บนดุนยาใบนี้แค่ท่านเดียวแต่วันนี้เราจะสุดท้ายในเรื่องของมาลาอิกะฮ์เราจะมาทำความรู้จักมาลาอิกะฮ์10ท่านที่พวกเราจะต้องรู้10ท่านนี้เป็นเค้าเรียกว่าเป็นผู้นำของบรรดามาลาอิกะฮ์ทั้งหมดเป็นมาลาอิกะฮ์ที่อยู่ในรูกล6ประการที่เราจะต้องรู้เพราะมันมีผลในชีวิตของมนุษย์อย่างมาลาอิกะฮ์แต่ละท่านที่ละหมาดอยู่บัยตุลมะมูดเนี่ยไม่จําเป็นที่เราจะต้องรู้แต่เราก็ต้องรู้ว่ามีมาลาอิกะฮ์คอยละหมาดอยู่ที่บัยตุลมะมูดมาลาอิกะฮ์ที่ทําหน้าที่ต่างๆก็มีแต่10ท่านนี้เราจะต้องรู้จักท่านที่1คือมาลาอิกะฮ์ที่ชื่อยิบรีลอะลัยฮิสสลามยิบรีลอะลัยฮิสสลามครับเราพูดกันไปแล้วว่ายิบรีลมีหน้าที่นำวิวรณ์นำวาฮีจากพระผู้เป็นเจ้าลงมาหาศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เพียงแต่ศาสดามุฮัมมัดท่านเดียวนะครับตั้งแต่ยุคของอาดัมยันมุฮัมมัดจนศาสดาองค์แรกยันองค์สุดท้ายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยิบรีลชื่อมาลาอิกะฮ์ใช่มั้ยครับเดี๋ยวผมช้าลงก็ได้มาลาอิกะฮ์ที่ชื่อยิบรีลอะลัยฮิสสลามมีหน้าที่คอยนำสารคอยนำคำสั่งจากอัลลอฮ์จากพระผู้เป็นเจ้าลงมาให้กับศาสดาในแต่ละท่านเพราะฉะนั้น
การทำหน้าที่ตรงนี้ของมาลาอิกัตที่ชื่อญิบรีลเป็นหน้าที่ที่สูงส่งที่สุดเป็นหนึ่งในบรรดาหัวหน้ามาลาอิกัตเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดต่อมนุษย์บนดุนยาใบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำที่มาจากกุรอานที่มาจากฟากฟ้าคนในยุคของนบีมูฮัมมัดหรือคนในยุคบันิอิสรออีในยุคของบรรดานบีต่างๆเนี่ยจะเรียกศาสนาอิสลามว่าศาสนาจากฟากฟ้าศาสนาที่มาจากฟากฟ้าเพราะญิบรีลลงมาจากชั้นฟ้าเนี่ยเอามาให้กับบรรดามูฮัมมัดเพราะฉะนั้นมันจะเป็นคำสอนจากพระผู้เป็นเจ้าคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าอย่างแน่แท้จะไม่มีอะไรมาปนเลยครับต่อมามาลาอิกัตท่านที่สองคือมีกาอีลเนี่ยคือมาลาอิกัตท่านที่สองมีหน้าที่คอยดูแลริสกีของมนุษย์คือดูแลเม็ดฝนพืชพันธุ์ธัญญาหารบนดุนยาใบนี้เนี่ยฝนที่กำลังตกนี่ไงฝนที่กำลังตกอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมีกาอีนท่านกำลังบริหารจัดการอยู่ตามคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็พืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งหมดสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอาหารจากพืชมะพร้าวทุเรียนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้บริโภคมันเนี่ยพี่น้องจำไว้เลยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีกาอินคือผู้ที่ดูแลทั้งหมดไปค่อนข้างเร็วหน่อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขมวดให้ฟังตอนสุดท้ายต่อมาท่านที่สามคืออิสรอฟีลเนี่ยอย่างที่บอกครับอิสรอฟีลมีหน้าที่เดียวที่ผมพูดไปเมื่อข้างต้นคอยเป่าแต่เฝ้าอันอัสซูรเป่าแต่สังในวันสิ้นวันกิยามะห์เมื่อแต่สังถูกเป่าขึ้นนั่นคือวันกิยามะห์ที่เกิดขึ้นวันกิยามะห์คือวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้ดุนยานี้ล่มสลายทั้งหมดโลกใบนี้ล่มสลายทั้งหมดแต่ในวันนั้นจะไม่มีผู้ศรัทธาหลงเหลืออยู่วันนั้นจะไม่มีผู้ศรัทธาหลงเหลืออยู่พี่น้องครับทั้งญิบรีลทั้งมีกาอีลทั้งอิสรอฟีลเนี่ยซึ่งเป็นบรรดาผู้นำของมาลาอิกัตเนี่ยก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปมีหน้าที่อย่างที่เรารู้ญิบรีลมีกาอีลอิสรอฟีลต่อมาท่านที่4คือมาลิกมาลาอิกัตที่ชื่อมาลิกเนี่ยคอยดูแลประตูนรกคอยดูแลนรกทั้งหมดเลยวันที่มนุษย์วันที่ดุนยานี้ล่มสลายวันที่ไม่มีแล้วซึ่งโลกใบนี้เนี่ยมันจะเหลือสถานที่แค่สองที่พี่น้องครับวันที่ไม่มีโลกใบนี้แล้วเนี่ยมันจะเหลือสถานที่แค่สองที่ที่เราจะต้องไปคือนรกและสวรรค์แล้ววันหนึ่งวันที่นรกได้ดับลงจะเหลือแค่สวรรค์ที่เดียวเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันในเรื่องของการศรัทธาต่อวันกิยามะห์นะครับครั้งหน้ามาลิกเป็นมาลาอิกัตที่คอยดูแลประตูนรกดูแลนรกทั้งหมดท่านที่5มาลาอิกัตที่ชื่อริดวานเนี่ยมีหน้าที่คอยบริหารจัดการคอยดูแลสวนสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดนะครับท่านที่6และท่านที่7มาคู่กันทำงานเป็นทีม6กับ7คือมุนกัดกับนาคิรเราก่อนที่เราจะผ่านชีวิตไปในวันอาคิเราะห์วันที่เราจบชีวิตบนดุนยาใบนี้เนี่ยพี่น้องครับ
เราจากดุนยานี้ไปหรือวันที่ลมหายใจสุดท้ายของเรามาถึงวันที่เราอยู่ในหลุมฝังศพอยู่ในกูโบร์มาลาอิกัตคู่นี้แหละเราจะเจอเป็นคู่แรกมาลาอิกัตที่ชื่อมุนกัตและนากิตจะเป็นผู้ที่สอบสวนเราในหลุมฝังศพ3คำถามที่เราจะต้องตอบมารอบบูกามัดดีนุกามัลอิมามูกาใครคือพระเจ้าของท่านใครคือศาสดาของท่านอะไรคือศาสนาของท่าน3พี่น้องแวะตรงนี้นิดนึงนะวันนี้เนี่ยผมถามกับพี่น้องว่าใครเป็นพระเจ้าของท่านตอบในใจตอบได้ไหมใครเป็นพระเจ้าของท่านตอบได้ใครคือศาสดาของท่านท่านตอบได้ไหมตอบได้ตอบได้ใช่ไหมใครศาสนาอะไรคือศาสนาของท่านตอบได้ไหมที่เราตอบได้เนี่ยเพราะว่าเรายังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ไงเรายังมีสติปัญญาเรายังมีความคิดอยู่เราถึงตอบได้ถามอะไรมาเราตอบได้เข้าใจใช่ไหมครับแต่พี่น้องครับวันที่เราจากดุนยานี้ไปจากโลกใบนี้ไปเราไปอยู่ในหลุมฝังศพสมองสติปัญญาไม่ได้ตอบให้เราแล้วพี่น้องจำให้ดีนะวันที่เราไปอยู่ในหลุมฝังศพอ่ะเราจะไปเจอกับมุนกัตกับนากิตเนี่ยเราไม่ได้มีสติปัญญามีชีวิตที่จะมาตอบว่าใครคือพระเจ้าศาสนาท่านคืออะไรเราไม่ได้มีสติปัญญาจะมาคิดแล้วมาตอบมาหลอกมาอะไรกัดหลอกอะไรไม่ได้แล้วนะอย่างวันเนี้ยยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆอย่างวันนี้เนี่ยถ้าคนที่ไม่ได้ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าแต่เขาอยากจะเป็นมุสลิมเขาถามว่าใครคือพระเจ้านะเขาก็บอกอัลเลาะห์อัลเลาะห์อัลเลาะห์ใช่ไหมเขาตอบได้เพราะเขาโกหกเขาหลอกแต่ในหลุมฝังศพพี่น้องจำไว้เลยนะสิ่งที่จะตอบให้กับเราที่จะตอบให้กับเราในหลุมฝังศพคืออีมานศรัทธาของเราอีมานศรัทธาของเราหรือความรู้ของเราที่มันอยู่บนดุนยาใบนี้เนี่ยที่เราเรียนรู้ศึกษาและเราปฏิบัติที่รวมทั้งหมดที่เรียกว่าอีมานของเราอ่ะศรัทธาของเราความศรัทธาของเรามันจะเป็นรูปธรรมที่มันจะเกิดขึ้นในหลุมฝังศพแล้วมันจะตอบให้กับเราวันนี้ให้เราตอบให้ปากแฉะไปเลยใครเป็นพระเจ้าของท่านอัลลอฮ์อัลลอฮ์แต่ไม่ในเมื่อความศรัทธาของเราไม่ได้ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าเลยไม่ได้เชื่อฟังคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามเลยในวันกิยามะห์เนี่ยอีมานตรงนี้แหละมันจะตอบกับมุนกัตนากิตไม่ใช่สมองไม่ใช่สติปัญญาของเราแต่มันเป็นเขาเรียกว่าถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆคือก้นบึ้งของหัวใจอ่ะก้นบึ้งของหัวใจอ่ะก้นบึ้งของอีมานก้นบึ้งของความศรัทธาหรือที่เรียกว่าอากีดะห์หลักความเชื่อเนี่ยมันจะตอบให้กับเราเราจะรอดไม่รอดอยู่ที่ตรงนั้นแหละครับวันนี้เราหลอกได้ใครก็แล้วแต่หลอกได้ศรัทธาไม่ศรัทธาฉันอยากเป็นมุสลิมฉันจะเข้ามุสลิมฉันเป็นมุสลิมเพราะอย่างนั้นอย่างนี้โดยมีอะไรแอบแฝงในวันกิยามะห์มันก็หัวใจเรามันจะตอบเองไม่ต้องหัวใจหรอกครับพี่น้องในวันกิยามะห์เนี่ยมือของเราเท้าของเราปากของเราลิ้นของเรามันจะเป็นรูปธรรมของมันเองมันจะบอกหมดเลยมันจะพูดหมดเลยไม่ต้องถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ไม่ต้องตัดเรื่องนี้ไปเลยมือของเราตาของเราลิ้นของเราขาเราไปไหนมามือของเราไปหยิบจับอะไรบ้างตาของเราไปมองอะไรบ้างปากของเราพูดในเรื่องของชาวบ้านมากน้อยแค่ไหนลิ้นของเราไปสัมผัสอะไรมามันจะเป็นรูปธรรมคอยเฉลยให้หมดเลยเราโกหกไม่ได้ครับในวันที่เราอยู่ในหลุมฝังศพและนี่คือมุนกัตนากิตที่จะทำหน้าที่สอบสวนท่านที่6ท่านที่7ต่อไปท่านที่8คือมาลาอิกุลเมาหรืออิสรออีลอ๋อผมข้ามไปต้องขอโทษทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังมาลาอิกัตมาลาอิกุลเมาที่ทำหน้าที่ถอดวิญญาณพี่น้องจะเจอเขาก่อน
ผมข้ามขอมาอัพไปเราเนี่ยก่อนที่จะจากดุนยานี้ไปในขณะที่เราจะโดนถอดวิญญาณเนี่ยมาลาอิกะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบางหะดีษบอกนะครับบางคำสอนของศาสดาบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะส่งมาลาอิกะห์มาเป็นทีมเลยนะพี่น้องลองอันนี้พูดให้ฟังเฉยลองสังเกตดูนะถ้าวันใดวันหนึ่งเรามีอายุที่มากๆขึ้นแล้วเราประสบอะไรก็แล้วแต่ลองลืมตาลองสังเกตสักนิดนึงว่ามนุษย์หรือเปล่าที่อยู่กับพวกเราเนี่ยบางคนแบบประสบอุบัติเหตุแล้วฟื้นขึ้นมารีบเช็คก่อนเลยนะว่ายังเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าเพราะว่าวันที่มาลาอิกะห์จะมาถอดวิญญาณอะอายันจะถูกดึงออกเนี่ยมาลาอิกะห์จะลงมาเป็นทีมเลยแล้วมาลาอิกุลเมาต์จะถอดวิญญาณของเราออกจากร่างค่อยๆถอดออกจากร่างท่านศาสดาบอกว่าพี่น้องเคยเห็นไหมคนเวลาใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยบางคนเนี่ยตายในสภาพที่ตาเหลือกบางคนตายในสภาพที่นอนหลับไปเฉยๆบางคนตายในสภาพที่ตาเนี่ยเอียงไปทางซ้ายทางขวามันมีให้เห็นเพราะเขากำลังตาของเขาเนี่ยกำลังมองตามวิญญาณที่กำลังถูกถอดวิญญาณเวลาจะหลุดออกจากร่างเนี่ยร่างมันเสียดายไงพอร่างมันเสียดายมันก็จะมองตามที่เขาเรียกว่าที่วิญญาณถูกถอดออกไปโดนดึงออกจากข้างบนก็ตาก็จะมองตามออกไปโดนดึงออกจากทางไหนตาก็จะมองตามออกไปวิญญาณมันจะหลุดออกจากร่างค่อยๆออกทางลูกกระเดือกแล้วก็โดนดึงออกไปเหมือนกับที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าคอละกอลเมาตาวัลฮายาตาลียับลูวะกุมอายุกุมอัสซานุอามาลาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้เราตายก่อนที่เราจะเกิดอยู่บนมาบนโลกใบนี้เนี่ยเราเป็นซากศพมาก่อนเราเป็นซากศพที่อยู่ในครรภ์มารดา1เดือน2เดือนค่อยๆโตอยู่ในครรภ์มารดามีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณพอครบ4เดือนอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้มาลาอิกะห์เป่าวิญญาณเข้าร่างเราถึงจะวัลฮายาตะถึงจะมีวิญญาณอยู่ในร่างเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะมาอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยเรามีร่างก่อนอัลลอฮ์สร้างร่างให้เราอยู่ในครรภ์ของมารดาแล้ววิญญาณของเราเนี่ยที่ก่อนที่เราจะมาเนี่ยเราสัญญาเราปฏิญาณว่าจะศรัทธาต่ออัลลอฮ์พอเรากลับเข้ามาอยู่ในร่างที่อยู่ในครรภ์ของมารดาเราก็จะค่อยเติบโตขึ้นมาลียับรู้ว่ากุมอายุกุมอาสนุอามาลาให้พวกท่านได้ตายก่อนแล้วพวกท่านให้แล้วก็ให้พวกท่านได้เป็นบนใช้ชีวิตอยู่บนดุนยานี้เพื่อพิสูจน์ว่าใครที่มีการงานที่ดีกว่ากันบนโลกใบนี้การงานนั้นก็คือการงานในเรื่องของอิสลามเข้าใจใช่ไหมครับท่านที่8ก็คือมาลาอิกะห์มาลาอิกุลเมาต์ที่คอยถอดวิญญาณแล้วก็บางรายการบางส่วนก็จะมีหน้าที่อย่างเวลาเราเคยได้ยินใช่ไหมครับวงสนทนาที่มีการรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาอย่างในขณะที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยก็จะมีมารายการชุดหนึ่งมาโอบห้อมล้อมวงของเราอยู่มาให้ประทานบารอกัตประทานความจำเริญประทานความดีงามให้กับเราบนโลกใบนี้ในขณะที่เรากำลังรำลึกกำลังเรียนในเรื่องราวของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ท่านต่อไปท่านที่9และท่านที่10ทำงานด้วยกันเหมือนกันท่านที่9คือรอกีบท่านที่10คืออาตีดรอกีบกับอาตีดคอยบันทึกความดีและความชั่วของเราพี่น้องครับมาลาอิกะห์ที่อยู่คู่กับเราคู่กับมนุษย์บนดุนยาใบนี้คือรอกิบและอาทิตย์ที่จะคอยบันทึกความดีความชั่วของเราที่เราได้ปฏิบัติอยู่บนดุนยาใบนี้เนี่ยรอกิบกับอาทิตย์พี่น้องครับอัลเลาะห์บอกจริงอัลเลาะห์เมตตากับประชาชาติในยุคเรานะ
ประชาชาติในศาสดาของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์เมตตาอย่างมากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกในกุรอานบอกว่าเมื่อใดสั่งกับบรรดามาลาอิกะห์มาว่าถ้าบ่าวคนใดของข้าเนี่ยเขาทำความดีเขาตั้งใจทำความดีและเขาทำความดีก่อนที่ท่านจะจดบันทึกเนี่ยก่อนที่ตั้งแต่เขาตั้งใจแล้วเนี่ยถ้าเขาตั้งใจทำความดีให้ท่านบันทึกไปเลยหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกมาลาอิกะห์สั่งกับบรรดามาลาอิกะห์มาว่าเมื่อบ่าวของมุฮัมมัดเนี่ยถ้าเขาตั้งใจจะทำความดีแค่ตั้งใจนะบันทึกหนึ่งละบันทึกหนึ่งความดีแต่ถ้าเขาทำความดีแล้วได้ลงมือปฏิบัติแล้วบันทึกให้เขา10ความดีจนกระทั่งถึง700ความดีแต่ในขณะเดียวกันกลับกันถ้าบ่าวคนใดคนหนึ่งเขานึกแค่จะทำความชั่วอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกอย่าเพิ่งบันทึกความชั่วเขาจนกว่าเขาจะทำความชั่วนั้นก่อนและถ้าเกิดเขาทำความชั่วนั้นหนึ่งความชั่วอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็เมตตาให้บรรดามาลาอิกะห์จดแค่หนึ่งความชั่วถึงคนที่เขาอยู่ในหลุมฝังศพนะครับพี่น้องเขาอยากขึ้นมาทำความดีแม้แต่เพียงแค่ความดีเดียวอยากจะขึ้นมาละหมาดบนดุนยานี้แค่วักตูเดียวแค่เวลาเดียวเพราะมันละหมาดครั้งหนึ่งทำความดีอย่างหนึ่งบันทึกถึง10ความดีคนเวลามันตายแล้วเนี่ยมันรู้แล้วว่าอะไรคือของจริงคนเวลาอยู่ในหลุมฝังศพแล้วมีชีวิตอยู่ลืมตาเห็นมาแล้วว่าเราจากดุนยานี้แล้วเนี่ยรู้แล้วว่าชีวิตหลังความตายมีจริงพอรู้แล้วมีจริงเนี่ยก็จะเสียดายอยู่ในสภาพที่เสียใจคนในหลุมฝังศพไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเนี่ยมันจะอยู่ในสภาพที่เสียใจทั้งหมดคนดีก็จะเสียใจว่าเขายังไม่สามารถที่จะมาทำความดีได้ไม่มากพอคนชั่วก็จะอยู่ในสภาพที่เสียใจว่าเขาเนี่ยอยู่บนดุนยานี้ทำแต่ความชั่วแต่พอวิญญาณออกจากร่างจากโลกใบนี้ไปเจอของจริงไงอยู่ในหลุมฝังศพรู้แล้วว่ามันเกิดขึ้นจริงเจอมาลาอิกะห์เมาส์มาถอดวิญญาณออกไปรู้แล้วว่ามาลักถอดวิญญาณตัวเองออกไปตัวเองรู้แล้วว่าตัวเองจะพบกับสิ่งใดหลังจากนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นทั้งรอกีบทั้งอาติสคือมาลาอิกะห์2ท่านสุดท้ายใน10ท่านที่ทำหน้าที่จดบันทึกความดีความชั่วของเราอย่างเช่นอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้บอกไว้ในซูเราะห์อัลอิลฟิตอรอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าวะอินนะอะลัยกุมลาฮาฟิซีนกิรอมันกาติบีนยะละมูนมาตัฟอาลูนอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่ายังมีมาลาอิกะห์อีกนะและแท้จริงเนี่ยบรรดามาลาอิกะห์ยังคุ้มครองพวกท่านอยู่บรรดามนุษย์เนี่ยจะมีมาลาอิกะห์คุ้มครองพวกท่านอยู่และพวกเขาจะบันทึกและพวกเขาจะรู้ในสิ่งที่พวกท่านทำนั่นแหละจะทำความดีความชั่วมาลาอิกะห์ก็รู้บันทึกได้จดได้ไม่ต้องหนีไปไหนไม่ต้องทำความชั่วไปแอบที่ไหนอินนัลลอฮะซะมีอุนบาซีรอัลลอฮ์ทรงรู้ทรงได้ยินนี่คือซีฟัตนี่คุณลักษณะของอัลลอฮ์และก็อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็บอกในกุรอานก็ต่ออีกว่าอิสยะตะลักกัลมุตะลักกียานีอานิลยามีนีวะอานิสซิมาลิกออีรมายัลฟิซูมินกาวลิลอิลลาละดัยฮิรอกกีบุลอาตีนอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าจงลำลึกนะพวกท่านจงคิดนะจงพิจารณาในขณะที่บรรดามาลาอิกะห์บันทึกความดีความชั่วของท่านทั้งสองและอีกท่านหนึ่งยังอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาของท่านและจะมีด้านหน้าด้านหลังของเราคอยปกปักรักษาบรรดามนุษย์อยู่จะเชื่ออะไรก็แล้วแต่ว่าเราวะลําแต่จําไว้เลยนะครับพี่น้องมนุษย์ที่เราอยู่บนดุนยาใบนี้เนี่ยมีมาลาอิกะห์คุ้มครองอยู่มีมาลาอิกะห์ที่จะคอยช่วยเหลือบรรดามนุษย์อยู่เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราจะต้องเชื่อต้องศรัทธาว่ามาลาอิกะห์ที่อยู่รอบตัวเราคือบริวารคือมักลูคือสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลายังบอกต่อไปอย่างที่บอกว่าละหู
ละฮูมุอักกิบาตุมมิมไบนียะไดฮิวะมินคอลฟิฮิยะฟะซูนะฮูมินอัมริลลาห์สำหรับมนุษย์นั้นยังมีมลาอิกะฮ์ที่เฝ้าติดตามอยู่ทั้งด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังที่คอยทำตามบัญชาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับสุดท้ายเราจะได้อะไรจากการศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะฮ์คือ1เราได้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่เดชานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงที่สร้างบรรดามาลาอิกะฮ์สร้างมักลูกมาได้รู้ถึง1ในรูกลอีมาน6ประการที่เป็นความเชื่อในเรื่องของมาลาอิกะฮ์เรื่องของสิ่งถูกสร้างเหล่านี้ที่เป็นบริวารของพระผู้เป็นเจ้าและทำให้เราได้รู้ถึงเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงก็เรื่องของมาลาอิกะฮ์นะครับเบื้องต้นแต่มันยังมีข้อมูลอีกมากมายไว้อินชาอัลเลาะห์เราจะได้เรียนกันต่อๆไปนะครับครั้งหน้าเราจะพูดถึงวันกิยามะห์ข้อที่5แล้วนะครับก็ถ้ามีคำถามใดก็เดี๋ยวไปถามอาจารย์อับดุลลาตีฟเลยนะครับก็อยากจะฝากกับพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์